ของค่าครองชีพที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าค่าอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคต่างๆที่มันปรับตัวสูงขึ้นด้านหนึ่งเริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาจากผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับคุณศิรินาบอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าหากว่าจะมีการปรับเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำมากขึ้นกว่านี้หน่อยเหมือนกันนะฮะให้มันทันกับค่าครองชีพที่มันสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนเขากลับมองแบบนี้นะคะว่าถ้าปรับขึ้นค่าแรงในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็ภาคเอกชนยังอ่อนแอจากผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะส่วนสินค้าที่สูงขึ้นก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะราคาสินค้าหลายรายการปรับขึ้นมานะคะอย่างเช่นเนื้อหมูน้ำมันปาล์มอันนี้ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าเดินทางส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยคุยกับผู้ใช้แรงงานเขาบอกว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะช่วยลดผลกระทบได้เพราะถ้ามีรายได้เพิ่มก็จะทำให้มีเงินสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นค่ะเราบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่เราคิดว่าเท่าไหร่400กว่าค่ะคือทุกคนเนี่ยถ้าจะรวมค่าเดินทางค่ากินวันนึงนี่คือไม่พอค่ะค่ารถเท่าไหร่ค่ารถค่าเดินทางวันนึง50แล้วไม่รวมค่ากินนะไม่รวมค่ะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสรท.และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรส.เนี่ยค่ะเขาไปยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเป็น492บาทปรับให้เท่ากันทั้งประเทศนะคะเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างแต่ว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็น492บาทตามที่คสรท.เสนอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่ว่าเขาจะเร่งให้เร็วที่สุดนะคะส่วนรองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเขาบอกว่าการขึ้นค่าจ้างเนี่ยค่ะจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจราคาสินค้ารวมไปถึงค่าครองชีพต่างๆซึ่งถ้าพิจารณาในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอัตราการว่างงานก็สูงถึงร้อยละ 2.3 บอกว่าสูงสุดในรอบ14ปีนะคะจากเดิมที่อัตราการว่างงานของไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ถึง 1ส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริการก็ยังไม่กลับมาฟื้นตัวปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 400,000 คนจากที่เคยมีเข้ามาไทย40ล้านคนต่อปีส่วนกำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดเหลือเพียงร้อยละ63ถึง65ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอทั้งภาคแรงงานแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะปัจจัยมันไม่ได้เอื้อที่เราจะไปปรับค่าจ้างเนี่ยมันจะไปทำลายธุรกิจที่มันง่อนแง่นให้มันตายไปเลยอ่ะแล้วที่สุดมันก็จะกระทบนะกลับมากระทบแรงงานแต่ที่คนที่ขอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงงานรัฐวิสาหกิจที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเวลาคุณปรับค่าจ้างเนี่ยรัฐวิสาหกิจเขาสูงอยู่แล้วนะเขาก็จะได้ตามไปด้วยราคาสินค้าที่สูงขึ้นในช่วงนี้มาจากต้นทุนการผลิตนะคะที่สูงขึ้นอย่างเช่นราคาพลังงานค่าขนส่งที่ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวเท่านั้นซึ่งรัฐบาลช่วยผ่านทางโครงการคนละครึ่งอันนี้ก็เพิ่มกำลังซื้อได้นะคะนักวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำช่วงนี้เป็นปัจจัยเชิงลบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจในเวลานี้เนื่องจากเศรษฐกิจอ่อนแอการจ้างงานยังไม่กลับมาการปรับค่าจ้างเป็นแรงกดดันให้ภาคธุรกิจอาจจะปลดคนงานเพื่อลดต้นทุนค่ะค่าแรงจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับ1เนี่ยที่เป็นไตรภาคีก็คือแรงงานแรงงานต้องการค่าแรงเพิ่มขึ้นแน่นี่เป็นเรื่องปกติ2เนี่ยก็คือภาคธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีปัญหาคือสภาพคล่องตึงรายรับลงต้นทุนการผลิตแพงขึ้นนะครับขึ้นราคาสินค้าไม่ได้กำไรบางลงถ้าเจอต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นอีกเนี่ยจะเป็นแรงกดดันให้ธุรกิจนั้นเลือกปลดคนงานและทำให้ธุรกิจอาจจะอยู่ยากขึ้นอาจจะเป็นแรงกดดันทำให้เขานะครับไม่สามารถชำระคืนหนี้หรือ NPL ได้แล้วทำอะไรได้บ้างนะคะแนวทางที่ผู้ประกอบการน่าจะพอประคับประคองกันไปได้นะคะอาจารย์เสนอแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนก็บอกว่าทำได้โดยการต้องตรึงราคาน้ำมันลดภาษีนำเข้าสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้ต้นทุนถูกลงแล้วก็การดูแลค่าขนส่งการคืนภาษีให้เร็วแล้วก็การตรึงค่าไฟรวมไปถึงการเร่งฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็วนะคะเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะที่สำคัญต้องมีมาตรการ
การคู่ขนานนั่นก็คือมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งการผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสในการหารายได้ส่วนการปรับค่าจ้างอะค่ะเขาบอกว่าควรจะปรับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยด้วยนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายคนมองไปนะคะบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะดีคนมีกำลังซื้อมากกว่านี้แล้วก็ค่อยมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนะคะทั้งหมดก็จะช่วยทำให้หลายๆภาคธุรกิจเนี่ยค่ะรู้สึกว่าสมเหตุสมผลแล้วก็สถานการณ์เนี่ยน่าจะดีกว่าช่วงเวลาแบบนี้นะคะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าค่าจ้างขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นครับตัวของข้าวของสินค้าต่างๆมันก็อาจจะปรับตามไปด้วยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นงูกินหางตามกันต่อๆกันแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะค่ะแค่พูดก็จ่อขยับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆปัจจัยที่จะช่วยทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพกว่านี้ซะหน่อยแล้วก็หลายๆปัจจัยให้มันเอื้อกว่านี้แล้วก็ค่อยมีการขยับปรับขึ้นค่าแรงขึ้นมานะคะสิ่งที่ทำก็คือนักวิชาการบอกไปแล้วว่าควรทำอย่างยิ่งคือการตรึงราคาน้ำมันเอาไว้ก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็เลยเห็นค่ะอีกนิดเดียวจะเกิน30บาทแล้วนะคะสำหรับราคาน้ำมันดีเซลเดี๋ยวรอดูว่าดีเซลเนี่ยค่ะมันจะมีแนวทางอื่นๆมาช่วยเหลือหรือไม่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจากข้อมูลเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรึงเอาไว้ประมาณลิตรละ3บาทกว่าคือถ้าเป็นราคาที่แท้จริงก็คือทะลุ30บาทไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีแนวทางเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยค่ะครับแล้วทิศทางของน้ำมันตลาดโลกก็ยังเพิ่มอีกนะฮะมันเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ท้าทายไม่น้อยนะครับค่ะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณสิริมาครับ